วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคุณขงจื้อผู้สืบทอดธุรกิจจากคุณพ่อซึ่งยืนยาวนานมาหลายสิบปีสวัสดีครับผมชื่อขงจื้อนะครับผมคุณแม่ท่านชื่อจอยท่านอยู่ประจวบแล้วก็มีอาชีพทำจิ้มจุ่มแต่ที่สำคัญนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าผมนั้นเป็นใครหรอกครับอยู่ที่ว่าผมแต่งตัวและใส่แบรนด์อะไรมากกว่าครับเสื้อของผมเนี่ยก็เป็นคาเมลนะครับผมกางเกงขโมยอย่ามาตลกเลยครับแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกครับว่าผมจะใส่เสื้อผ้าแบรนด์อะไรสิ่งที่ผมเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันมากๆก็คือรองเท้าครับและรองเท้าที่ผมเลือกใส่ก็คือแทนดี้เพราะแทนดี้นะครับเป็นรองเท้าแฟชั่นที่ใส่ใจสุขภาพวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยผ่านการคิดวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทั้งผ้าเดนิมดีไซน์เรียบง่ายสียีนคลาสสิกสวมใส่ได้ทุกโอกาสเข้าง่ายกับทุกชุดไม่ว่าจะใส่ไปไหนก็สะดุด ตัวดีครับใส่ไปไหนก็สะดุดตาและการผลิตของแทนดี้เนี่ยนะครับเราพิถีพิถันทุกขั้นตอนด้วยกรรมวิธีการผลิตเราใช้วัสดุคุณภาพสูงนำเข้าจากเกาหลีตัดเย็บด้วยมือใส่ใจทุกรายละเอียดวัตถุดิบชั้นยอดเนี่ยก็ได้แก่ไมโครไฟเบอร์ทนทานยืดหยุ่นลดการเสียดสีไนลอนโฟมน้ำหนักเบากระจายน้ำหนักได้ดีนุ่มเบาใส่สบายเท้าเย้พี่รองเท้าอยู่นี่ผมไม่ได้ลืมใส่นะครับแต่ว่ามันนุ่มสบายเหมือนเดินด้วยเท้าเปล่าจริงๆฮะ Natural Rubber พื้นยางด้านล่างนุ่มหนึบลดแรงกระแทกกันลื่นดีเยี่ยมเอ้าหยุดทำไมอ่ะพี่ถ้าหยุดไม่ทันแล้วก็แกตายไปแล้วแถมแทนดี้ยังช่วยดูแลบรรเทาอาการรองช้ำและอาการปวดเมื่อยจากโรคออฟฟิศซินโดรมซับพอร์ตเท้าแทนดี้ปรับองศาการรองรับน้ำหนักเพื่อสร้างความสมดุลของร่างกายด้วยกระจายน้ำหนักลดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อจากการยืนนานปวดเท้าเดินเยอะๆอีกด้วยขอตัวไปดูแลธุรกิจก่อนนะครับนี่แหละครับธุรกิจของผมยืนนานยืนทั้งวันถ้าเป็นรองเท้าธรรมดานะครับป่านนี้ผมปวดเท้าปวดเข่าไปนานแล้วครับสำหรับใครนะครับผมที่ต้องการอยากมีรองเท้าคู่ใจใส่ไว้ในทุกๆสถานการณ์สามารถติดตามและสอบถามได้ที่ช่องทางนี้เลยครับผม